เรื่องที่เป็นปัญหาหลักของนักลงทุนหลายคนเลยนะนั่นคือเรื่องของอารมณ์ยิ่งต้องบอกคนมือสั่นเลยครับแบบแพ้มาแล้วมือสั่นเลยคืออะไรคุณโอเวอร์เทรดอันนี้เอาตั้งแต่บิตคอยตั้งๆมาเลยนะมาร์กอัพวิ่งไซด์เวย์เริ่มทิ้งของไซด์เวย์คุณจะใช้เกณฑ์อะไรในการรู้ว่าตอนนี้ควรจะถืออยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ควรจะถืออยู่หรือเปล่าหรือว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจนะครับคุณก็จะเป็นแค่เหยื่อของตลาดแคนเดลสติ๊กเนี่ยครับมันจะประกอบไปด้วยแท่งเขียวนะครับแล้วก็แท่งที่เป็นแค่ขีดไม่มีเนื้อเราเจอคำว่ารู้นี้จนเราก็เริ่มปกตินี่ใช่มันเป็นประสบการณ์มากกว่าครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในโลกของการทำงานหรือโลกความเป็นจริงครับทุกคนมีออบเจคทีฟใช่ป่ะคนไม่เคยอยู่ในฟิลนั้นอ่ะมันไม่เข้าใจแต่พออยู่ในฟิลนั้นเมื่อไหร่ตบใช่เลยที่เคยไปได้ยินก็ขอให้โชคดีครับ